ัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการดึงลิสต์วิดีโอจาก YouTube นะครับอย่างของผมเนี่ยผมเขียนโค้ดแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับในการดึงวิดีโอที่ผมสอนใน Channel เนี่ยออกมาแสดงนะครับซึ่งวิดีโอพวกนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยที่ผมดึงมาเนี่ยมาจาก API ของ Google นะครับซึ่งมันจะมีส่วนของ YouTube ให้ใช้นะครับเรามาดูกันว่าขั้นตอนมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องไปขอคีย์ในส่วนของ API มาก่อนนะครับซึ่งตัวคีย์เนี่ยเราสามารถระบุว่าจะใช้กับโดเมนอะไรนะฮะอย่างกรณีเนี่ยผมก็แบบใช้ได้ทุกโดเมนเลยนะฮะก็ get key มาทีนี้ตอนเรา get key เนี่ยมันก็ต้องมี service นะครับในการเปิดว่าเอ้ยไอตัวของ API ตัวนี้เนี่ยจะ a key ตัวนี้เนี่ยจะให้มันทำอะไรได้บ้างนะครับเราจะดูที่ dashboard ครับผมตรงนี้คือ console developer Google นะครับเดิมบอกไปโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็จะมีตัวทราฟฟิกที่เราได้ใช้นะครับต่างๆนานาเขาก็บอกเราตัว YouTube อันนี้นะก็เลยถูกใช้ไปแล้วเพราะว่าได้ลองเทสไปทีนี้เนี่ยเราก็มาดูที่ปุ่มนี้นะครับสำหรับคนที่ยังแบบเป็นหน้าต่างที่ว่างเปล่าอยู่นะครับก็เรากด enable คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมจำได้เลยว่าหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะครับรู้สึกว่ามันใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยปกติมันจะเป็นแบบเป็นลิสต์มาแล้วเราก็ต้องมาสกอร์หาแบบวุ่นวายมากครับอันนี้จะมีช่องเสิร์ชให้เลยนะครับเราก็เสิร์ชเลยว่า YouTube ปุ๊บมันจะเลือกมาให้เราเลือกเป็น V3 นะครับนี้พอเลือกคลิกเสร็จปุ๊บก็จะเป็น Enable ครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะฮะแล้วเราก็กลับไปสร้างคีย์ได้เหมือนเดิมนะฮะกลับไปหน้าเดิมนะฮะกลับไปสร้างคีย์ได้เหมือนเดิมเพราะว่าเรา Enable เรียบร้อยแล้วโอเคสิ่งที่เราใช้ในส่วน UI นะครับผมก็เลือกเป็นคาร์ดนะครับแล้วก็เลือกเป็น background image นะฮะพอเอาดีไซน์แบบตัวนี้มาใน UI นะครับก็เดี๋ยวมาดูโค้ดกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ผมได้สร้างตัวของแอปขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า YouTube List ครับแล้วตรงนี้เนี่ยในส่วนแรกเลยก็คือตัวของโมดูลผมได้ทำการ import ตัวของ HTTP เข้ามานะฮะแล้วก็ตรงนี้ด้วยประกาศ import เข้ามานะฮะตรงนี้นี่ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไปในส่วนหน้า Home เปิดขึ้นมาปิดกันผมได้ทำการ import ตัวของ HTTP นะครับมาแล้วก็Conductor ด้วยตรงนี้นะครับตัวที่ผมสร้างตัวแปรเป็น list เอาไว้เป็น any นะฮะเพื่อที่จะรับค่าเอาไว้บน loop วิดีโอมาตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ประกาศของ header option นะครับเพื่อเป็น parameter ให้ตัวของ HTTP นะครับให้สามารถรู้ว่าตัวคอเนี่ยเราจะดึงข้อมูลอะไรออกมาในกรณีนี้เราจะดึงเป็น JSON ออกมานะครับมันจะรู้ว่าตัวไฟล์ที่เราไปกวาดมาเนี่ยประเภทของมันเนี่ยให้เป็น JSON นะเนี่ยนะครับผมทีนี้เรามาดูตัว URL กันว่า target ที่เราจะยิงไปเนี่ยแบบส่งค่านี้ขึ้นไปแล้วให้มันรีเทิร์นกลับมามันรับค่าอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยแล้วก็พิมพ์ไปนะครับ Google API YouTube V3 นั่นก็หมายความว่าเราต้องการใช้ YouTube version 3นะฮะแล้วเราก็บอกว่า playlist item pass snippet นะฮะ max result อันนี้ผมจะใส่เป็น5ก่อนแล้วก็ playlist ID playlist ID เนี่ยได้มาจากเข้า YouTube แล้วก็เราก็เลือก playlist ที่เราเนี่ยนะฮะ playlist ที่เราต้องการอย่างผมเลือก playlist ของผมเนี่ยปุ๊บก็จะมี list ตรงนี้นะครับแล้วก็มาได้เลยนะครับวางตึงนะครับแล้วปั๊บคราวเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าคีย์นะครับเพื่อจะรู้ว่าใครเป็นคนที่ request ตรงนี้นะฮะเพราะว่าจะได้เก็บตังค์มันได้นะฮะถ้าเราใช้ data เยอะๆนะมันจะคีย์ตรงนี้ในการบอกนะครับว่ามาจากใคร account ไหน app ตัวไหนนะฮะที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้ผมก็ใช้ตัวของ method ที่เป็น get นะครับโดยการส่งค่า URL กับ body กับ option ไปแต่ body เนี่ยไม่มีอะไรนะฮะเพราะเราไม่ได้โพสต์ค่าอะไรไปประกาศเป็นว่างๆไว้นี้หลังจากที่เราส่งค่าไปแล้วนะครับพอมา return กลับมาปึ้งผมก็บอกว่าให้ list เนี่ยตัวแปรผมเนี่ยให้ return เก็บนะฮะเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยที่เป็นไอเทมนะฮะทีนี้เนี่ยผมได้ทำการคอนโซลล็อกไว้นะครับเพื่อดูว่า data ที่ return มามีอะไรบ้างนะครับวิธีการก็คือเราไปที่หน้าแอปที่เรารันออกมานะครับ
เลือกไปที่คอนโซลครับเราก็สามารถดูได้นะครับรายละเอียดว่าเนี่ยมันอะไรมาบ้างอย่างของผมเนี่ยหลักการคือผมไม่ต้องการค่าพวกนี้ครับค่า response อะไรพวกนี้ว่ามันได้ไม่ได้ next page เนี่ยก็กรณีเราไปหน้า2หน้า3เดี๋ยวผมจะดึงมาก่อนเลยนะฮะมันจะได้ง่ายๆหน่อยมันก็บอกว่า page info เขาบอกว่า result ของหน้าเนี่ยแสดงออกมา5นะแต่ว่าทั้งหมดวิดีโอมี32วิดีโอนะครับอันนี้ถ้าเราอยากจะเอามาแสดงเราก็สามารถพิมพ์พารามิเตอร์ลงไปได้เลยนะครับเอามาแสดงได้เลยผมทำตัวอย่างให้ดูสมมติว่าผมอยากจะให้Page Info เนี่ยบอกเลยว่าตอนเนี้ยมันมีวิดีโอที่แสดงกี่วิดีโอและทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะเอาไว้ที่ต่อท้ายนี้แล้วกันเดี๋ยวผมทำให้ดูก็คือผมก็สร้างตัวแปรขึ้นมาเพิ่มนะครับเป็น string string ก็all แล้วกันง่ายๆตั้งชื่อเป็น all ผมตั้งตัวแปรมา2ตัวนะครับแล้วก็บอกมันว่าผมต้องการเนี่ยผมอยากใส่อะไรต่อลงไปผมก็พิมพ์ลงไปเลยครับ page infoกับว่านะฮะสำหรับคนที่ทำเว็บเป็นเนี่ยจะรู้สึกว่าหัวนี้แบบหมดมากเลยเขาชอบแล้วก็ตัวของ all ของ all เนี่ยเราก็ total result มาพอผมใส่ตัวแปรเสร็จปั๊บก็เอามาแสดงข้างหน้าครับนี่นะครับก็ได้ผลแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นใส่นี่ไปด้วยครับได้รู้ว่าแสดง5ทั้งหมด32นะฮะทีนี้โอเคคราวนี้เรามาดูกันว่าไอ้ตัววิดีโอ data ที่เราได้มาเนี่ยนะครับในไอเทมเนี่ยผมมาบนลูปยังไงนะครับวิธีการบนลูปก็คือว่าใช้คำสั่ง ng for ปกตินะครับแล้วเราบอกว่าเออเนี่ยตัว list ที่เราเก็บเนี่ยคลี่มันออกมานะครับแล้วก็ซอร์สไปที่อะไรเราก็ดูตรงนี้ฮะต้องการดึงภาพมาแล้วก็เอาไปอีกสติปเป็ดมีชันเนลยังไม่ต้องการอันนี้เจอตัมเนลแล้วต้องการรูปตัมเนลมาแล้วก็กดเข้าไปที่ตัมเนลแล้วก็จะมีรูปเราเอารูปใหญ่สุดเลย Max Result ปึ้งแล้วก็ดูมี URL นี่คือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมฮะแล้วก็พิมพ์ลงไปสติปเป็ดจุดด้วยอะไรจุดเข้าไปอีกจุดเข้าไปจนเจอสิ่งที่ต้องการนะครับจุดเข้าไปนะฮะแล้วก็จุดเข้าไปจนถึงนี่นะฮะจุดเข้าไปจนถึงที่หมายที่ต้องการเหมือนกันครับตัวของชื่อวิดีโอแล้วก็ snippet จุดไตเติลนะฮะที่จะได้ตั้งนั้นออกมาสำหรับคนที่ทำเว็บเป็นจะรู้สึกว่าเฮ้ยชอบเจสันว่ะแม่งแบบว่าเข้าถึงง่ายดีอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ยังไม่เป็นนะครับก็ลองไปฝึกยังไม่ต้องเริ่มทำแอปไปอีกได้ครับเป็นการเจสันอินโคดนะครับลองเล่นดูก่อนว่าเราอยากจะเข้าถึงข้อมูลไบนารีตัวเนี้ยจะเข้าถึงยังไงนะครับสำหรับคนที่ใช้ไฟเบสนี่ก็จะแบบถนัดมากๆเลยนะครับผมในส่วนการคลี่ข้อมูลแบบนี้ครับโอเคเรามาดูกันว่าตอนที่แสดงผลเนี่ยมันแสดงผลยังไงบ้างนะครับก็คือมันก็สามารถสกอร์ได้เลยครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้ Max Result เป็น5นะครับผมจะเปลี่ยนใหม่เพิ่มเป็นเอาเป็นเท่าไหร่ดีทั้งหมดเลย VO 32ใช่ไหมอันนี้ก็จะสกอร์เยอะหน่อยนะฮะ32ถ้าหากว่าใครอยากแบบว่าเป็นหน้า1หน้า2หน้า3อ่ะเราก็ส่งพารามิเตอร์ next page ไปก็ได้นะครับจะมีโทเค็นอยู่ตรงนี้นี่ป้องกันนะครับโทเค็นจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจากที่เรารีเควสต์ไปเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลนะฮะอยู่ไหนว่าโทเค็นน่าจะอยู่หลังไอเทมดิสเพด
หรือว่าลองเอา URL กวาดไปวางไว้ข้างบนนี้ก็ได้นะครับจะได้เห็น data ทั้งหมดชัดๆโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับ max result เราก็ใส่ตามที่ต้องการไปก่อนนะครับตามนี้ทีนี้เนี่ยเราจะดูกันว่าแสดงผลยังไงนะครับที่มันเป็นที่มีรูปตำแหน่งออกมาแล้วก็ทำไมมันถึงมาอยู่ตำแหน่งตรงกลางได้นะครับการดีไซน์ CSS ไม่ยากเลยครับแล้วก็แค่ copy โค้ดตรงนี้มานะครับวางไว้ในตัวของCSS นะฮะตรงนี้แล้วเราก็อย่าลืมระบุให้มันนะครับว่า Ion Card อยู่ตรงไหนแล้วก็ Card Background อยู่ตรงไหนนะฮะท่านี้เราก็สามารถแสดงลิสต์วิดีโอ YouTube ออกมาได้นะครับผม